สำหรับใครที่อยากเป็นหัวหน้าผีนะครับในโหมด Revenant Uprising เงื่อนไขของการเป็นหัวหน้าผีเนี่ยคือการทำดาเมจให้เยอะที่สุดในหมู่ผีเพราะงั้นนี่คือเทคนิคครับตอนเริ่มเนี่ยให้โดดลงเหวเพราะว่าหลังจากเราโดดลงเหวเสร็จปุ๊บเราจะเกิดที่พื้นที่ใกล้กับคนเลยครับแล้วพอเราถึงคนก่อนเนี่ยเราก็จะได้ทำดาเมจก่อนพอทำดาเมจก่อนเราก็จะได้แปลงร่างเป็นผีก่อนครับก็นี่แทนที่ผมจะรอเครื่องบินกว่าเครื่องบินจะบินมาถึงเงี้ยผมเกิดตรงนี้เลยคือโคตรไวอ่ะนี่แหละเทคนิคแรกต่อไปก็คือแค่ทำดาเมจให้ได้เร็วที่สุดและไวที่สุดครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นหัวหน้าผีเองตอนที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าผีมันจะขึ้นให้กดอันติกลางจอเลยได้เวลามาดิโดยที่หัวหน้าผีเนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับเกราะแดงเคลเบอร์แล้วก็พราวเลอร์ที่กระสุนไม่มีจำกัดครับก็คือยิงได้เรื่อยๆฟินๆเลยแต่ว่าหัวหน้าผีเนี่ยจะเหมือนเลเวลนั้นตัวธรรมดาเลยไม่สามารถวอลลันได้แต่มันจำไม่ได้แล้วก็คูดาวปกติคือเหมือนเลเวลนั้นปกติแหละเอ้าอยู่ไม่ได้นะจ๊ะอยู่ไม่ได้นะจ๊ะไปมันไปนู่นแล้วมันจะหนีไปแล้วเออแต่อีก50วิไม่ทันหรอกคนอะเคยไหมครับการที่เราเล่นๆไปแล้วเราเฮ้ยยิ่งโคตรคมเลยว่ะแต่ว่าเราไม่ได้อัดไว้นี่เลยครับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับ Still Silly Moment Still Silly Moment เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการอัดย้อนหลังที่ใช้ง่ายมากใช้ฟรีด้วยแล้วผมไปทดลองใช้มาละตัวอัดย้อนหลังตัวนี้แยกเสียงไมค์ให้ด้วยนะแล้วเวลาเราตัดนะคือมันไฮไลท์อีเวนต์ต่างๆให้หมดเลยยิ่งไปกี่ตัวหรือว่าเราได้เป็นคิวลีดเดอร์ถึงจังหวะแชมป์มีระบบอัดออโต้ให้ด้วยนะแล้วด้วยความที่มันมีอีเวนต์บอกเราก็เลยตัดคลิปโคตรง่ายไม่เสียเวลากรอดูแต่ถ้าคลิปยาวไปเราเอาแค่ช่วงที่เป็นไฮไลท์จริงๆแชร์ลง Discord หรือจะเก็บเข้าคอมก็ได้คือสะดวกมากสำหรับใครที่สนใจก็สามารถโหลดได้ในลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับก็กดลิงก์เข้าไปคลิกโหลดกันเยอะเลยนะครับอาจจะได้ช่างผมต่อขอบคุณครับก็ถ้าใครได้รับความรู้จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับแล้วก็ฝากกดโหลดลิงก์สปอนเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับยังไม่รู้เรื่องจะมาตีหัวหายเลยเหรอเฮ้ยได้ฉันได้เป็นพระเจ้าหมามันเลยอ่ะแล้วมันกระจุกกันตรงนี้หมดเลยมาดิถ้าใครจะได้ตีคนก่อนคนนั้นได้เป็นหัวหน้าผีแล้วผมว่าทฤษฎีและเทคนิคผมเนี่ยใช้ได้จริง all eyes on you เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยตกขาวอยู่ด้วยเฮ้ยอุ้ยยิงลูกกี่ตัววะน่ะอุ้ยหนีไปฮิวแบบเฮ้ยไม่เดี๋ยวฉันเฮ้ยโอ้แล้วกลายเป็นแบบกี้กี้โอ้โหยังไม่มันเลยอ๋อแล้วก็ทั้งตาถ้าคุณได้เป็นหัวหน้าผีไปแล้วครั้งนึงจะไม่ได้เป็นแล้วนะครับดูเยอะไปนี้ไปเฮ้ยแล้วเฮ้ยได้ป่ะอ้าวมาดีแล้วกูได้เป็นผีโหดไงกูได้เป็นผีโหดไงในที่สุดเคลเบอร์กับพาวเลอร์อะแล้วเคเบอร์กี่นัดเคเบอร์อินฟินิตโอเคกูเข้าใจแล้วทำไมมันต้องหิวปะเอ้ยแต่มันต้องหิวอ่ะเลือดตั้งไม่ดีอุ้ยผมว่ามันเยอะไปถอยทับก่อนถอยก่อนเฮ้ยโอเคไม่จำกัดโหดเกินเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูต้องเป็นผู้ล่าเดี๋ยววะไม่ใช่ผู้ถูกล่าคุณมันเยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะแป๊บนึงไม่มีสมาธิว่ะ
อ๋อแต่มันก็เห็นตำแหน่งเราดีกว่าแย่ละมึงรีโพก่อนรีโพก่อนคำนึงคุณเพื่อนเราแตกสลายหมดเลยเพื่อนเราแบบเป็นผุยผงอะเอาแล้วแบบเรเวเนนต์ตัวเทพแม่งไอวอลันไม่ได้ชายฉันก็ต้องวิ่งหนีช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนจ๋าช่วยหนูด้วยกำลังไล่หนูมาคุณดูในแมปดีเออฆ่ามันฆ่ามันอ๋อมึงกำลังไปจับตัวจับตัวแยกอยู่เออฆ่ามันฆ่ามันมันตีด้วยมาเพิ่งเปิดกล่องไม่ได้เหรอเชฟมันมีคนเล่นแบบบูโซ่ด้วยส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 วยเออเออฆ่ามันให้หมดฆ่ามันให้หมดเออฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเออนั่นแหละเพื่อนเพื่อนฆ่ามันฆ่ามันให้หมดโอ้ยเจ๋วคนเจ๋วอ่ะแบบผมมีปืนอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ยวงมาวงมาวงมาวงเจ็บวงเจ็บวงเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ชื่อจีนนั่นมันโหดจังวะถามจีจีโอ้ยมันเวอร์มากเลยอ่ะคือถ้าเราได้ไอ้แล้ววันนั้นแบบคือถ้าเราได้เป็นแบบหัวหน้าผีมันก็โหดอ่ะเฮ้ยแต่เราต้องแชร์แล้วล่ะนี่คือวิธีการเป็นหัวหน้าผีเว้ย